เอโยหลุดมามากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น RP ย่อยในซีซั่นไหนเช่นชุดนี้หรือรถอีกมากมายบอกเลยว่าหลุดเยอะมากช่วยเสริมมากช่วยเสริมมาก Night Phantasma คมที่สุดเท่าที่ผ่านมาเลยหรือเผลอๆอาจจะเป็น RP หลักได้เลยอ่ะสวยนะสวยนะกระเป๋าเฉยๆแหละแต่โดยรวมคือตัวชุดคือดูดีเลยตัวรถอัปเกรดนะครับที่มาให้เลือกพร้อมกับเจ้าปืน Onyx Blizzard AMR กระบอกนี้สำหรับตัวกระบอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวควันตัวเลเวล3ตัวคิวฟีดและออนฮิตเอฟเฟกต์ซึ่งมันก็ไม่ได้รู้ขนาดนี้หรอกและส่วนรถจะเป็นรถเลเวล4นะครับเลเวล2ล้อก็จะเป็นน้ำแข็งเนาะและมีดีเทลในรถมากขึ้นเลเวล3คิวฟีดเลเวล4ไฟนอลฟอร์มเพิ่มดีเทลให้กับตัวรถมากขึ้นแบบสวยเลยแต่แค่นั้นก็ยังไม่หมดนะครับอันนี้ก็คือชุดกล่องพรีเมียมอันถัดไปที่มีแนวโน้มสูงมากๆที่จะมาพร้อมกับ UMP นะครับคือตัวชุดดูเฉยๆนะสำหรับผมอะแต่ใครที่ชอบแบบสไตล์ดุดันแบบกึ่งชนเผ่าก็น่าจะชอบแหละกระบอกนี้เลยควาซ่าแคลนปืนวนในรอบนี้นะครับ Outlaw Fantasy เลยก็คือเจ้า UMP กระบอกเก่า Molotov ที่ให้กรอบรูปและร่มของเขาและเพื่อนๆยังจำได้นะครับชุด Ultimate ที่ผมได้สปอยไปก็คือชุด Unmatched Dominance ซึ่งปืนที่มาด้วยก็จะเป็น Uzi Level 8กระบอกนี้แต่ที่เป็นไฮไลท์หนักจริงๆนะครับก็คือของในนั้นเช่นตัวกระเป๋าที่ดูสวยมากเก๋นะเก๋แบบเก๋เลยตัวเครื่องร่อนสุดเท่เป็นนกอีกา2หัวเท่มากคือแบบคูลเลยแต่ที่น่าสนใจแบบน่าสนใจสุดๆนะครับก็คือเจ้าหมัดน้ำแข็งอันนี้ที่ผมเคยบอกว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็นไอเทมใช่ไหมสุดท้ายก็เป็นไอเทมจริงๆมันอาจจะเป็นอาวุธประชิดก็ได้นะมันอาจจะไม่ใช่แบบใส่ถุงมือแล้วเป็นหมัดอาจจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับมีดสั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นหมัดแทนที่มีความแรงเท่ากับอาวุธประชิดอะไรอย่างนี้เนาะมอลอทอฟของเขาและระเบิดนะครับที่ให้รูปทั้ง2อันและสำหรับอูซี่นะครับเลเวล8ที่จะมาพร้อมกับชุดทองในแพทช์หน้าอันนี้คือเอฟเฟกต์ที่มีการหลุดออกมาแล้วบอกเลยว่าเอฟเฟกต์แต่ละอันนี้คือเก๋และสวยมากสำหรับตัวกระบอกอูซี่นะสวยมากแล้วคือเจ้าตัวควันก็ดูดีมากเป็นสายฟ้าระเบิดลงมาโอเคยังไม่เห็นเจ้าตัวระเบิดนะครับถ้าเกิดว่ามีระเบิดเมื่อไหร่ผมว่าก็น่าจะเก๋เอาเรื่องเหมือนกันส่วนที่เหลือก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นแบบไหนหรือมีแนวโน้มเป็นยังไงแต่แค่นี้ก็ดูเก๋มากๆแหละแล้วถ้าเพื่อนๆกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุ้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้หรือดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่ออีสปอยแมคลาเรนใช่ครับคือรอบนี้เป็นรอบที่น่าจะละเอียดสุดแล้วแหละจนกว่ามันจะออกมานะไม่น่ามีอะไรให้สปอยเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมคลาเรนแหละและอันนี้ก็คือเทรลเลอร์ของเขาที่มาพร้อมกับคันใหม่ถึง6คันด้วยกันนะครับจะเป็นตัว P1 จำนวน3สีและจะเป็น F1 อีก3สีนะเริ่มจากเจ้าตัว P1 กันก่อนแล้วกันนะครับสีเยลโล่หรือสีเหลืองแบบปกตินะอันนี้น่าจะเป็นตัวถูกตัวเดียวพอเหมือนเดิมนะครับตัวเดียวก็ได้แค่เบิ้ลล้อและคิวฟีดอย่างที่เห็นส่วนตัวแพงขึ้นมาหน่อยนะครับ McLaren P1 Fantasy Pink อันนี้สวยมากถ้าเกิดเพื่อนสังเกตดีๆมันเหมือนแบบภาพช็อตอะไรแยะมีเอฟเฟกต์ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นโดดร่มบนเกาะเกิดคิวฟีดบูสต์เบิร์นล้อมีครบหมดเลยนี่คิวฟีดนะครับแล้วตอนเบิร์นยางและคันพิเศษอีกคันหนึ่งนะครับ Starry Sky หรือออกแนวแบบ Galaxy นะครับก็สวยดีนะแต่ก็อาจจะดูแบบไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเหมือนเท่ากับอีกตัวหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่งดูมีลูกเล่นเยอะกว่าตัวนี้ก็เป็นเหมือนควันที่ขยับไปได้ทีละนิดทีละหน่อยที่เหลือก็เอฟเฟกต์เหมือนกับคันท็อปทั่วไปเลยก็สวยดีก็น่าจะราคาพอๆกันมั้งหรือถ้าเกิดว่าคันไหนจะเป็นคันพิเศษจริงๆก็อาจจะเป็นคันเมื่อกี้ก็ได้และสำหรับตัว F1 นะครับคาดว่าน่าจะมาไม่อาจจะไม่พร้อมกันนะคาดว่านะแต่ก็ไม่แน่อาจจะมาพร้อมกันก็ได้แต่เท่าที่ผมคิดอาจจะมาแบบแบ่งช่วงคนละครึ่งอะไรอย่างนี้เนาะแต่ที่รู้ก็คือแบบมาทั้งหมด3สีนะครับสุดมากๆเพราะมันคือบักกี้และเป็นสกินบักกี้อันแรกเลยมั้งที่มีการคอลแลบใหญ่ย้ำว่าคอลแลบใหญ่นะเพราะมันก็เคยมีแบบโพลาริสมาอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้คือคอลแลบใหญ่เลย
คือแบบเจ๋งไปเลยและแต่ละสีก็จะเป็นดังนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นคันธรรมดานะสีส้มแบบตัวปกติเลย1ตัวเหมือนเดิมนะครับ Q Feed และก็เจ้าตัวขวัญแบบปกติเลยส่วนแพงขึ้นมาหน่อยนะครับก็จริงก็ไม่หน่อยหรอกก็คงเยอะแหละเพราะไอ้พวกนี้มันก็แพงขึ้นมาเยอะอยู่แล้วตัวสีน้ำเงินอมส้มนะครับสวยนะแค่นี้ก็สวยแล้วจริงๆเอาอ่ะแค่นี้ก็สวยแล้วแต่เหมือนตัวนี้จะยังไม่ท็อปสุดนะเพราะมีเอฟเฟกต์แค่คิวฟิตและเวลล็อตเท่านั้นและคันที่จะเป็นท็อปสุดก็จะมีเพียงแค่คันเดียวคันนี้เลยนะครับสีเหลืองอมม่วงชมพูนะแบบดิจิตอลคล้ายๆกับตัว McLaren แบบ P1 อีกคันหนึ่งเนาะบูสต์จะออกแบบเหลืองๆทองๆนะครับคิวฟิตเบอร์ล้อก็ไม่มีอะไรพิเศษนะครับแต่โดยรวมแล้วมันคือ F1 เท่มากที่เหลือก็จะเป็นของอีกเล็กๆน้อยๆนะครับที่เข้ามาในกล่องให้สุ่มกันและแน่นอนนะครับคันเก่าๆก็จะวนกลับมาด้วยจากที่มีการหลุดออกมานะแต่จะใช้ตัวน้อยหรือมากก็ต้องรอดูอีกทีนึงและเพิ่มเติมก็คือมีเอฟเฟคทุกอย่างมาใหม่ให้กับคันเก่าๆนะครับและสำหรับใครที่สงสัยนะครับว่าจะมีเอฟเฟคพิเศษสำหรับคนที่สะสมเยอะๆไหมมีครับการาชมาตรึมและล้ออัปเกรดให้กับคันเก่าๆเหมือนกันคือมาแบบจัดเต็มหมดเลยนะกล่องศพก็เหมือนกันนะครับมีมาครบหมดเลยตัวกล่องคอนเทนเนอร์นะตอนเลเวล5ป้ายทะเบียนแบบ Exclusive Grand Debut และฉายาพิเศษเพิ่มเติมนะครับสำหรับ McLaren ในรอบนี้ก็คือมีแสงไฟที่อัปเกรดขึ้นมานะแสงไฟใต้ท้องรถนะครับและเมื่อมีการเปลี่ยนสีรถก็จะมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยเช่นเดียวกันอันนี้เก๋มากอันนี้คือเอฟเฟกต์ใหม่นะย้ำว่าใหม่เลยและอาจจะมีการเพิ่มเติมให้กับคันอื่นๆในอนาคตแต่อันนี้คือแบบเอฟเฟกต์ใหม่เท่มากๆและนี่คือตัวอย่างภาพในเกมนะครับเนี่ยดูดิ P1 สวยมากนะดูล้อดิวู้คงแช่สวยจัดน่าโดนมากแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเท่าไหร่นะครับรอบนี้